สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอ่านจดหมายนะคะจากที่เคยพูดไว้นะคะก็ติดค้างไว้นานเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะเสร็จเรื่องของธุระในการย้ายหอใหม่นะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยละก็เลยคิดว่าอาจถึงเวลาก็มาอ่านจดหมายดีกว่าแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะเป็นการสุ่มเนาะว่าอิ่มจะหยิบขึ้นมานะคะแล้วการอ่านต่อคลิปก็คือ1ฉบับนะคะว่าณตอนนั้นน่ะอิ่มกับเพื่อนน่ะเพื่อนสนิทณยุคนั้นนะคะเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะคะคุยจดหมายโต้ตอบอะไรบ้างสมัยนั้นใช้จดหมายกันนะคะแต่ตอนนั้นมีโทรศัพท์มือถือแล้วนะเพียงแต่ว่าไม่ก็ไม่ค่อยแบบก็โทรคุยนะคะแต่มันไม่เหมือนจดหมายเพราะจดหมายนี่มันจะมีสิ่งที่เราอยากจะคุยกันแล้วเป็นเนื้อความซึ่งเนื้อความบางอย่างอิ่มอาจจะข้ามแล้วก็เซ็นเซอร์นะแล้วก็ต้องเล่าก่อนว่าเพื่อนนะตอนนั้นอะเป็นเพื่อนซีนะคะเพื่อนซีแต่ทีเนี้ยไปอยู่อีกมหาลัยนึงนะคะก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนสมัยก่อนคือเพื่อนก็ซิ่วไปเข้ามหาลัยใหม่นะแต่ว่าณตอนนี้ก็เพื่อนก็ไม่ได้ซีเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะแต่ว่าความทรงจำดีๆพวกเนี้ยอิ่มก็เก็บไว้คิดดูแล้วกันว่าอิ่มเป็นคนที่ย้ายบ่อยมากนะคะเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจเราด้วยนะคะแล้วก็เราก็ต้องย้ายเพราะว่าเราทำร้านค้านะคะดังนั้นของจำนวนมากอิ่มต้องทิ้งนะคะต้องทิ้งนะคะ how to ทิ้งยังไงก็ทิ้งเป็นการขายเป็นเงินบ้างทิ้งด้วยการบริจาคบ้างนะคะหรือให้คนอื่นบ้างนะคะโดยเฉพาะหนังสือนะคะเพราะว่าจริงๆอิ่มคนชอบอ่านหนังสือและชอบสะสมหนังสือมากหนังสือเยอะมากนะคะที่ให้เขาไปแล้วก็จำเป็นต้องให้หลายๆคนแม้กระทั่งเทปนะคะเทปแล้วก็ทุกอย่างที่เก็บเกี่ยวกับ X Japan นะคะเพราะอิ่มเป็นแฟน X นะคะเป็นแฟน X เลยนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับ X Japan หนังสือแล้วก็ข้อมูลอะไรรูปภาพโปสเตอร์อิ่มต้องยกให้คนอื่นไปหมดนะคะรวมถึงพวกเทปคาสเซ็ตนะคะซึ่งสะสมไปเยอะมากนะคะมันไม่สามารถที่จะย้ายไปได้ทุกที่นะก็อย่างที่เคยบอกนะคะเพราะว่าเราไม่ตั้งแต่เด็กละเราเหมือนพวกเรฟูจีอ่ะคือต้องอพยพตลอดเนื่องจากว่าแม่ก็รับราชการแล้วก็ต้องย้ายไปหลายที่อันนี้เราเกริ่นกันก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวจะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเอ๊ะอะไรยังไงนึกว่าเราสามารถที่จะเก็บสะสมได้ทุกอย่างไม่ใช่นะคะสิ่งที่อิ่มเอาลงคลิปแล้วก็ยังคงอยู่นี่คือเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะทิ้งมันได้ไม่สามารถจะหักมันฮาวทูทิ้งไม่ได้ไม่รู้จะทิ้งอย่างไรก็เก็บขนมานะคะแต่สังเกตว่าอิ่มจำเป็นต้องทิ้งหลายๆสิ่งอะไปเยอะมากนะคะก็คือส่วนหนึ่งของการฝึกอุเบกขานะที่ทางธรรมนะก็คือการปล่อยวางนะคะมาเดี๋ยวมาสุ่มก็อันนี้นะคะสุ่มอ่ะดูแค่นี้แล้วก็ปลาบูทองATKU ไหว้ไปเชียงใหม่เย่ๆอันนี้เพื่อนเขียนนี้นะด้านหลังก็หวานปุ๊บอันนี้เป็นจดหมายจากเพื่อนที่ชื่อว่าหวานนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องบอกตามตรงว่าความห่างเหินและระยะเวลาที่ผ่านไปและอุปนิสัยที่เราต่างกันไปก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นเพื่อนรักกันเหมือนสมัยก่อนแล้วอันนี้เราพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะแต่ดีอิ่มใจอ่านแบบคร่าวๆนะคะก็นี่นะคะ15สิงหาคมปี2544นะคะดึกมากแย้วนะคะดีจ้ามณีนุชนะคะบายดีอัปปาเอ๋ยอันนี้คือจดหมายที่เพื่อนส่งมานะคะหลังจากที่อิ่มตอบโต้กันส่วนจดหมายที่อิ่มส่งไปให้เพื่อนอิ่มก็ไม่แน่ใจว่าเขายังเก็บไว้อยู่หรือเปล่านะคะบายดีอัปปาเอ๋ยหวานก็โอเคไม่เจ็บป่วยอะไรเอ่ยแต่ช่วงนี้รายงานเยอะจังเลยวันนี้หวานก็นั่งทำงานทั้งวันที่หอสมุดหาที่สิงสถิตเย็นๆมันต้องวาดรูปด้วยเยอะมากๆหัวฟูไปเลยแล้วต้องมาเรียนไบโอตอนเย็นอีกจะแปลงร่างอยู่แล้วเป็นนางฟ้าคนงามว้าวสังเกตว่าจะคุยกันอย่างนี้ได้เพราะอะไรรู้เปล่าเราก็แรดเหมือนกันเนี่ยคือสังเกตว่าเพื่อนเราก็จะมีจริตจักร้านในการเขียนจดหมายมันก็เนื่องจากตัวเราเองก็มีจริตจักร้านในการเขียนจดหมายเหมือนกันเนี่ยแล้วอิ่มเป็นไงบ้างจ๊ะรายงานเรียบร้อยไหมยังไงอย่าเครียดมากนะรักษาสุขภาพกินข้าวเยอะๆด้วยนะคะมีนะคะมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะคะคำว่านะคะเนี่ยนะตั้งแต่ปี2544นะใครจะมาจับผิดตัวหนังสือนะตัวอักษรนะเป็นห่วงบ้างนะเจ้าส่วนหวานกับเพื่อนๆน้องๆก็ได้แต่ใบหน้ารุ่นเดียวกันเข้ากันได้อีๆนะที่อิ่มถามหวานว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะคะพวกเขาดูเป็นเด็กหวานหมายถึงพวกเรา
ตอนปีหนึ่งรอกันไปมาไอ้โน่นไอ้นี่มันก็เลยทำให้หวานซิ่งๆในบางครั้งนะคะการเรียนที่นี่หวานไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบนะแค่พูดให้อิ่มฟังเฉยๆเหมือนต่างคนต่างเรียนเราไม่สนิทกันแบบพี่น้องเหมือนที่เชียงใหม่ก็จะสนิทส่วนใหญ่ก็เฉพาะเรียนเห็นกันทุกวันส่วนรุ่นพี่ไม่ต้องพูดถึงน้อยมากถึงมากที่สุดจะสนิทก็กับพี่รหัสกลุ่มเพื่อนรหัสแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะหวานสบายมากพรุ่งนี้มีเรียนบ่ายโมงอาจารย์เลื่อนเวลาปกติหวานจะเรียนวิชานี้11โมงหวานเมาแตกมากเลยแล้วที่เชียงใหม่ฝนตกเยอะไหมแล้วน้ำท่วมเป็นไงบ้างอีกยังไงอย่าเพิ่งแปลงร่างเป็นกบก่อนนะจ๊ะไหว้ท่ากบไปเรียนก็ดูข่าวจังหวัดอื่นๆเราโดนกันเยอะเป็นห่วงบับหน้าหวานจะส่งลูกไปให้นะจ๊ะหมายถึงฉบับหน้านะคะฝากบอกปลาทองด้วยค่ะอันนี้เพื่อนอีกคนนึงนะคะเราเรียกมันว่าตาปลาทองอินจาหวานรบกวนหน่อยถ้าเจอพี่อ๊อฟหวานฝากว่าเบอร์ห้องของพี่อ๊อฟที่หอโชคชัยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะรบกวนนะจ๊ะกระดาษหมดแล้วที่ Care of Yourself คิดถึงอิมเสมอไม่เคยจางหรือเปลี่ยนไปแล้วบัดหน้าเจอกันค่ะฝากสวัสดีพ่อแม่น้องงมด้วยนะจ๊ะรักกายกองหวานใจใหญ่ปุกปี2514นะคะอันนี้เป็นการสุ่มนะเพราะว่ามันจะมีฉบับอื่นที่มันเป็นปีก่อนหน้านั้นก็มีนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงก่อนคือตอนนั้นนะคะก็จะตอบโต้กันก็มีโทรศัพท์นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าบางเรื่องอ่ะเขียนเป็นจดหมายมันคุยได้ยาวกว่าเหมือนกับในยุคนั้นมันก็ยังอินกับจดหมายกันอยู่นะคะอินกับจดหมายเนาะเพราะว่าจริงๆมันเป็นยุคจากเพจเจอร์นะคะถึงจะมามือถือนะคะมือถือนี่อิ่มได้มาใช้ประมาณตอนเรียนปี3นะคะเนื่องจากแม่เป็นห่วงนะคะแม่อยู่ตอนนั้นแม่อยู่กรุงเทพแล้วอิ่มอยู่เชียงใหม่อยู่มช.แม่ก็เลยต้องซื้อโทรศัพท์ให้ใช้นะคะก็คือมือถือให้ใช้อิ่มก็จะเป็นคนที่ถ้าถามว่าในมหาลัยในยุคนั้นจริงๆอ่ะถ้าเด็กที่เรียนอ่ะนับจำนวนได้เลยว่าใครมีมือถือใช้นะแต่ว่าเราก็จำเป็นต้องใช้แม่ก็เลยซื้อให้นะคะซื้อให้ด้วยความต้องจำเป็นต้องใช้เพราะว่าเขาเป็นห่วงเท่านั้นแหละทีเนี้ยเราถามว่าคุยกับเพื่อนเนี่ยใช้มือถือไหมก็ใช้นะคะแต่ว่ามันก็เปลืองไงเพราะค่าโทรศัพท์สมัยนั้นมันก็ยังแพงอยู่นะคะเราก็เลยเขียนจดหมายเอาเพราะว่ามันก็จะได้เนี่ยจริตจะก้านได้แบบเขียนคุยโม้คุยอะไรไปอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเห็นเพื่อนอิ่มโม้กันระดับนี้นะจริงๆอิ่มจะโม้คูณ3คุณต้องคูณ3เข้าไปว่าอิ่มจะสลิดขนาดไหนในการเขียนจดหมายนะคะอิ่มก็จะนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนสมัยเรียนมช.ก็อย่างที่เขาบอกในจดหมายนะคะคือลักษณะมหาลัยอ่ะอิ่มไม่แน่ใจว่าเด็กมช.ยุคนี้เป็นไงแต่เมื่อยุคประมาณ20ปีที่แล้วลักษณะการเรียนของมช.มันจะไม่ใช่ต่างคนต่างเรียนนะคะดังนั้นคนที่เรียนในกรุงเทพอาจจะไม่เข้าใจว่าลักษณะของเด็กมช.เป็นไงแล้วคณะอื่นอิ่มก็ไม่แน่ใจคณะอื่นในมช.เป็นไงแต่คณะอิ่มนี่มันเป็นการรับน้องแบบพี่วากนะคะเป็นแบบโซตัสทีเนี้ยมันก็จะมีประเพณีของคณะก็คืออยู่กันในลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพี่เป็นน้องนะคะไปไหนก็เคลื่อนขบวนกันเป็นแบบเหมือนกันแห่ค่ะคือคุณจะเห็นเด็กเกษตรนะคะเด็กเกษตรกับเด็กวิศวะจะมีความคล้ายกันเพราะว่ารับน้องแบบระบบเดียวกันคือโซตัสนะคะอันนี้ต้องแยกก่อนนะว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยกับโซตัสก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่อิ่มผ่านการรับน้องมาแบบโซตัสนะคะก็คือผ่านการรับน้องแบบหนักหน่วงนะคะยิ่งในยุคนั้นนี่หนักหน่วงมากนะคะมันสิ่งที่อิ่มได้จากการรับน้องตรงเนี้ยอันนี้ตัวอิ่มเองประสบการณ์ตัวอิ่มเองนะคะก็คืออิ่มก็ได้ความสนิทสนมกันภายในเพื่อนฝูงและคณะในยุคนั้นนะคะก็คืออย่างที่เล่านะคะว่าเวลาไปไหนก็ตามนะคะมันจะเหมือนการแห่นะคะไปก็ไปกันเป็นฝูงนะคะมีอะไรมันช่วยเหลือกันอันนี้จริงนะคะบอกได้เลยว่าอยู่กันแบบพี่แบบน้องอันนี้ของจริงเลยอยู่กันแบบพี่แบบน้องมันเลยไม่ค่อยเหงานะไม่ค่อยเหงาไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันแปลกแยกหรือโดดเดี่ยวขนาดอิ่มเป็นคนนี้มีนิสัยแปลกแยกแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ที่บ้านครอบครัวมีปัญหาแล้วแต่พอเข้าคณะเกษตรนี้ถึงได้บอกว่าเป็นอีกอย่างนึงแล้วถึงได้บอกว่าเป็นช่วงปีที่อิ่มมีความสุขมากๆก็คือปีพันโดยเฉพาะปี1999เนื่องจากว่าปี1998อิ่มเรียนปี1ทุกอย่างมันต้องปรับตัวแล้วก็ที่บ้านนี่ก็มีปัญหาเรื่องเงินมากเลยนะคะอิ่มต้องหาเงินเรียนเองนะช่วงนั้นนะคะแต่ว่าพอปี1999เนี่ยมันเหมือนเราเริ่มลงตัวในเพื่อนฝูงสังคมเพื่อนฝูงเราจะเจอเพื่อนที่เคมีเข้ากับเราแล้วก็คณะเราเนี่ยเพื่อนฝูงมันค่อนข้างที่จะเนี่ยมันอยู่กันแบบพี่แบบน้องเราก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบขาดความอบอุ่นหรืออะไรรู้สึกแบบว่าสิ่งที่เราแปลกแยกมันได้รับการเติมเต็มด้วยซ้ำนะคะจากคณะเราเองเนี่ยนะอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าจริงๆเราก็ต้องขอบคุณ
เราเป็นคนโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้เรียนคณะเกษตรมอชอนะคะแล้วก็มีการได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ด้วยนะคะจากอาจารย์เพราะเขารู้ว่าเรามีปัญหาทางการเงินอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาอะไรใดๆก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อนฝูงเองอ่ะก็ช่วยเหลือกันนะคะคือมันเป็นแบบพี่แบบน้องจริงๆแบบอยู่ๆคนแปลกหน้าค่ะต่างถิ่นอ่ะใครไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่อยู่ๆมาก็มาช่วยเหลือเราเนี่ยแล้วก็ช่วยเหลือกันคืออิ่มเรียนรู้การมีน้ำใจอ่ะจากคณะเนี้ยสูงมากนะคะโดยที่แบบว่าตั้งแต่เรียนจบทำงานมาก็ยังไม่เคยเห็นใครที่จะไม่เหมือนกับเห็นฝูงชนที่มันมีน้ำใจกันโดยไม่ต้องร้องขอในบางอย่างเหมือนกับเพื่อนฝูงที่เคยเรียนในมช.เลยนะอันนี้มันชัดมากนะคะแล้วพออิ่มถามเพื่อนที่เขาเรียนพวกคณะมนุษยศาสตร์คณะอื่นๆเขาก็ไม่ค่อยเหมือนคณะเกษตรนะคะแต่ถามว่ามันจะดีเลิศเพอร์เฟกต์ไหมมันก็ไม่อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเมื่อเทียบกับการที่เราได้รับความใส่ใจหรือว่าความเป็นพี่เป็นน้องอย่างที่เพื่อนว่านะคะซึ่งมันจริงนะคะว่าความเป็นพี่เป็นน้องของคณะเนี่ยมันสูงจริงๆแม้กระทั่งอย่างไรก็ตามพอรุ่นพี่ในยุคนั้นถ้ารุ่นพี่รู้ว่าเราคือเด็กเกษตรมช.ก็คือเหมือนเขาจะพุ่งเข้ามาช่วยเลยอย่างตอนอิ่มไปฝึกงานฝึกงานที่มเกษตรตอนอิ่มเรียนปี3นะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เขาทำงานที่นั่นนะคะหลายคนนะคะพอแบบเราไม่เคยรู้จักกันเลยแต่พอแบบเจอหน้าทักทายแล้วพอเขารู้ว่าเรามาจากเกษตรมช.แล้วเขาก็เคยเป็นรุ่นพี่เกษตรมช.อยู่ๆมันก็คุยกันแบบได้เป็นเรื่องเป็นราวเดียวกันเลยโดยที่แบบฉันยังไม่ได้รู้จักเธอเลยนะแต่รู้ว่าคนนี้มันคือน้องคณะของฉันเองค่ะก็ถามว่ารับน้องหนักไหมหนักนะโซตัสยังไงก็เป็นระบบที่หนักและทุกวันนี้ก็โดนต่อต้านจากหลายที่นะคะโดนต่อต้านเพราะว่าเป็นการรับน้องที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ไม่รู้สิตอนนั้นอิ่มผ่านมันมาได้ไงแต่ตอนที่รับน้องนะช่วงนั้นถามว่าอิ่มชอบไหมอิ่มก็เกลียดนะคะเกลียดการรับน้องมากเกลียดถึงขนาดแบบเข้าไปเป็นนักกีฬาของทุกชมรมอ่ะคิดดูกันเพื่อหนีการเข้าห้องเชียร์แต่มันก็หนีไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าพอเราซ้อมเสร็จเขาบอกให้เราเข้าห้องเชียร์เราก็ต้องเข้านะคะแต่ถามว่าณตอนนั้นอ่ะเกลียดไหมก็เกลียดนะมันเป็นความแบบเกลียดการรับน้องจริงอ่ะมันแบบวักไม่วักตลอดเวลาแล้วก็แบบต้องวิ่งตลอดอ่ะคือวิ่งจนเกลียดการวิ่งไปเลยคณะเกษตรมันต้องวิ่งไงคะวิ่งจนกระทั่งเกลียดการวิ่งอ่ะในช่วงรับน้องอ่ะเพราะว่าตอนที่เขามีช่วงเดินขึ้นดอยใช่ไหมคณะนี้มันไม่เดินไงคณะนี้มันวิ่งขึ้นดอยอย่าลืมคณะเกษตรศาสตร์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์มช.มันต้องวิ่งขึ้นดอยนะแต่คณะอื่นเขาเดินนะคะอันนี้วิ่งขึ้นวิ่งลงไม่เหนื่อยชิบหายเลยเกลียดการวิ่งไปเลยทุกวันนี้เลยไม่แบบการวิ่งนี่ไม่แตะเลยนะคะก็เลยกลายเป็นกีฬาที่ชอบมากๆก็จะเป็นว่ายน้ำแล้วก็เดินตอนนี้ออกกำลังกายก็คือเดินนะคะแล้วช่วงที่ตอนนั้นอิ่มกลัวเกลียดห้องเชียร์แล้วหนีห้องเชียร์ก็คืออิ่มไปเข้าชมรมปิงปองนะต้องบอกก่อนอิ่มเข้ากี่ชมรมบ้างอิ่มเข้าชมรมปิงปองชมรมกรีฑาอันนี้เฉพาะของคณะนะเพื่อที่จะไปซ้อมเป็นนักกีฬาแล้วเราจะได้เข้าห้องเชียร์เลทไม่อยากอยู่ห้องเชียร์แบบเรียนเสร็จแล้วไปเข้าห้องเชียร์แล้วมันเครียดมากไงมันเครียดจริงๆนะคะแต่ว่าอันนี้แค่2 อย่างอันนี้คือเข้าชมรมพวกนี้เพราะว่าหนีห้องเชียร์แต่ปรากฏว่าการที่เราไปเข้าชมรมเราก็ได้เพื่อนฝูงได้รุ่นพี่ที่แบบสนิทกันเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะพออิ่มเรียนปี2อ่ะชมรมที่เป็นชมรมกลางของอมช.นี่อิ่มไปเข้าเองนะก็คือมีชมรมกีฬาในร่มนะคะชมรมกีฬาในร่มคืออะไรก็คือไออย่างเช่นพวกบริดนะคะแข่งบริดหรือแข่งไพ่นะใครเคยเล่นไพ่จับหมูหรืออะไรที่เขาแข่งเป็นกีฬาระดับมหาลัยอะไรเงี้ยนะอันนั้นอ่ะคือชมรมกีฬาในร่มนะคะแล้วก็พวกมากลุกมากอะไรก็อยู่ในกีฬาในร่มนี่แหละมีกีฬาในร่มนะมีเทควันโดก็เข้าไปเหมือนกับซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมจริงจังไปเหมือนกับเล่นอยู่ในชมรมแต่ตอนนั้นสนุกมากนะอยู่ในชมรมเทควันโดแล้วก็ห้องชมรมก็ใกล้ๆกันด้วยนะก็สนุกค่ะจริงๆแล้วอยู่แล้วมีความสุขมากเลยในช่วงนั้นก็จะเป็นความทรงจำที่ไม่สามารถที่จะทิ้งมันได้เลยมันเพราะว่ามันเป็นความทรงจำที่มีความสุขจริงๆในปีช่วงปีถ้าจำเอาที่สุขมากๆก็คือปี1999นะก็คือก่อนที่จะเข้าสู่ยุคมิลเลนเนียมนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะเดี๋ยววันหลังมาสุ่มอีกนะว่าคุยอะไรกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ